สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรพิบูลในรายการคาดการณ์ราคาทองคำเช้าวันนี้นะครับรวมไปถึงกองทุน ETF นะฮะหุ้นปันผลรวมไปถึงน้องเล็กคริปโตเคอเรนซีประจำวันที่24พฤศจิกายน2566นะฮะตลาดหุ้นของสหรัฐช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะเงียบๆหน่อยหนึ่งนะครับก็มีแค่ Nvidia กับ Microsoft เท่านั้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่นะครับแล้วในคลิปหลักใน YouTube ก็บอกทุกคนแล้วว่าย่อแล้วซื้อนะตัว2ตัวนี้ยังเก็บได้อยู่นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของราคาทองกันก่อนนะฮะ23พฤศจิกายนเมื่อวานนะ1994นะกับค่าเงินบาท35บาท27ตังค์เนี่ยเป็นราคาสมาคมค่าทองคำที่เอามาคิดคำนวณทำให้แท่ง 96.5 ปิดไปตามรูปครับ33,300 บาทนะรูปพรรณ 33,800 บาทนะครับคราวนี้เนี่ยตลาดสหรัฐเนี่ยก็หยุดเมื่อวานเพราะว่าเป็นวันขอบคุณพระเจ้าทำให้ทองโลกเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าก็ขาดวอลุ่มถูกไหมราคาไม่ได้แกว่งมากนักทุกคนนะครับจะถามว่าตอนตีสี่เขาปิดไปราคานี้เนี่ยวันนี้สมาคมประกาศเท่าเดิมได้ไหมต้องตอบว่าได้แต่เผื่อเหลือเผื่อใจค่าเงินบาทสักนิดหนึ่งเพราะบาทแข็งเนี่ยทองก็เป็นสินค้านำเข้านะบาทแข็งเนี่ยมันจะถูกลงนะเพราะฉะนั้นอาจจะปรับตัวลงได้ถ้าสมมุติว่าประกาศสัก 33,250 ใช่ไหมครับทำให้ทองคำแท่งขนาดเล็กเนี่ยนะครึ่งสลึงอาจจะขายออกที่ 45,006 บาทด้วยกัน1สลึง 8,663 บาท2สลึง 16,975 บาทครับในขณะที่ทองรูปพรรณครึ่งสลึงนะครับอาจจะขายออกที่ 5,256 บาท1สลึง 9,413 บาท2สลึง 17,725 บาทครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของปัจจัยที่ชี้จากเมื่อคืนต่อนะครับตลาดสหรัฐปิดอันนี้ทุกคนทราบแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้ถามว่าย่อได้ไหมนะวันนี้เขาจะมีการปล่อยตัวประกันกันล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่า3ทุ่มนะครับช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆบทสรุปล่าสุดเนี่ยน่าจะมาจากทำเนียบขาวดีกว่านะของสหรัฐเนี่ยน่าจะเชื่อถือได้มากสุดละคือทางฝั่งตะวันออกกลางที่เป็นข่าวมามันก็น่าเชื่อถือนะครับแต่สหรัฐเนี่ยก็มีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อความเนี่ยข่าวเนี่ยมันก็แตกรายละเอียดออกมานะครับอย่างเช่นนะครับใช้มันถ้าถามผมนะผมมองเป็นมุมการแลกตัวประกันนะครับคือเขาต้องการเขาเรียกว่าฮามาสปล่อยตัวประกัน1คนนะครับให้อิสราเอลเนี่ยปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์3คน1ต่อ3ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาจะปล่อยชุดแรกก่อน13คนนะครับและแลกกับนะนักโทษชาวปาเลสไตน์เนี่ย39คนทุกคนโอเคไหมฮะเนี่ยใช้คำว่าแลกตัวประกันบวกกับการหยุดยิง4วันโอเคถ้าปัจจัยนี้ถามว่าทองรับให้ลงยาวๆไหมยังเพราะว่ายังไม่หยุดยิงถาวรยังต้องการตัวประกันยังต้องสู้รบกันต่อแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะขาดปัจจัยที่จะขับเคลื่อนราคาทองมันอาจจะไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเทรดเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเขาเล่นกรอบแคบสายถือนะถือยาวพวกนี้นะครับก็ต้องอดทนนิดนึงเพราะราคาไม่เหวี่ยงนั่นเรื่องที่1เรื่องที่2เรามาต่อกันที่กองทุน SPDR นะช่วงเช้ามันจะช้าหน่อยนะครับเอาตัวเลขเน็ตๆเนี่ยแนะนำให้ดูคลิปหลักที่ YouTube เหมือนเดิมนะครับ882.28 ตันนะซึ่งไม่ทราบว่าเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามุมอาทิตย์นี้ขาย 1.15 เดือนนี้ทั้งเดือนซื้อมา 22.79 ตันครับกรอบบาท 33 บาท 15 ตัง 35 บาท 35 สตังคราวนี้วันนี้สหรัฐมีประกาศตัวเลขไหมทำงานครึ่งวันแล้วกันถ้าตลาดเปิดครึ่งวันทำงานครึ่งวันเนี่ยก็เต็มที่ก็ไม่เกินเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับตัวเลข S&P Global Manufacturing PMI Flat เนี่ยก็จะเป็นตัวประกาศเรื่องเดิมที่ย้ำกับพวกเราทุกๆวันเนี่ยเป็น 3-4 เดือนแล้วก็คือการคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจว่าเงินเฟ้อจะสูง
หรือจะลดเงินเฟ้อลดก็จะคาดกันต่อครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะขึ้นหรือลงถูกไหมครับดอกเบี้ยลงที่เหลือขึ้นหมดทีนี้อะไรขึ้นทองหุ้นแล้วก็น้องเล็กคริปโตเคอเรนซีแต่ถ้าดอกเบี้ยขึ้นดอลลาร์มันจะแข็งและที่เหลือลงครับคราวนี้ด้วยตลาดนิ่งๆนะฮะตรงทองคำแท่งออนไลน์เนี่ยไปไม่ถึง 33,400 ก็ไม่เป็นไรแต่ต้นทุนการเข้าซื้ออย่างที่บอกนะพอร์ตเล็กอย่าซ้ำต้นทุนเดิมพอร์ตใหญ่ไม่ห้ามครับนะเพราะว่าทุนรอนเขาหนากว่าขึ้นไปพอใจกำไรเท่าไหร่ถ้าพอร์ตเล็กนะก็จะประมาณสัก70-120ต่อบาทของนะครับน้องเล็กคริปโตเคอเรนซีก็เหมือนกันก็อย่างที่เห็นนะครับก็เล่นอยู่ในกรอบนะล้าน 260,000 ถึงล้าน 340,000 นะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของกราฟราคากันก็อย่างที่บอกนะครับบิตคอยน์ปึ๊บ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 นั่นคือแนวรับของเขาถูกไหมล้าน260,000ก็คือจุดซื้อนะเพราะฉะนั้นให้เขาย่อลงมาก่อนถึงจะเข้าสายเทรดนะครับสายถือมันถือได้อยู่แล้วตัวนี้นะขึ้นไปอย่าว่าแต่1,340,000เลยครับ1,320,000เขาตัดกันเรียบร้อยแล้วนั่นคือการเทรดครับมันก็จะเป็นรอบของมันหลวงพ่อบอกนะคราวนี้ต่อมาในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์ครับเมื่อวานจะอยู่แถวซึ่งนะครับจุดซื้อคือให้ต่ำกว่า33,100บวกลบใช่ไหมเมื่อวานผมซื้อไม่ได้หรอกถ้าใครมองเป้าตัวนั้นแล้วไม่ได้เชียร์เข้าซื้อด้วยเพราะพอร์ตใหญ่เนี่ยก็มีอยู่แล้วหรือพอร์ตเล็กก็มีอยู่นะครับต้นทุนสำหรับพอร์ตเล็กแล้วกันนะเน้นในคนที่เป็นมือใหม่เนี่ย33,100บวกลบ150พอไหวพอทนนะฮะแล้วขึ้นไปนะก็ชิงตัดกำไรออกใครมีกำไรอาทิตย์นี้มาแล้วผมว่านั่งนิ่งดีกว่ารอดูอาทิตย์หน้าแต่ว่าเผลอๆเนี่ย 2-3 ทุ่มหรือว่าสัก3ทุ่มบ้านเราเนี่ยเขาปล่อยตัวประกันแล้วแบบมีท่าทีที่ดีขึ้นทองมันลงแล้วค่อยเข้าซื้อต่อหรือเข้าซื้อไม้แรกเมื่อราคามันถูกลงแบบนี้เหมาะกว่าครับพอขึ้นไปสัก100นึงนะตัดกำไรแนวต้านเดิมไม่ถึงนะครับช่วงวัน2วันที่ผ่านมาวันก่อนถึงแต่ว่ามันได้ไม่ทุกคนหรอกไส้เทียนแบบเนี้ยอยู่ที่ว่าใครตั้งราคาหรือว่าใครไวกว่านะแต่ทองคำไม่ขายไม่ขาดทุนใครจะถือยาวเนี่ยมันต้องซื้อในช่วงใครนี่ว่าไม่มีใครเอาครับซื้อทองไม่ได้อะไรไม่เห็นมันจะขึ้นเลยมันต้องให้เวลาเขาทำงานถูกไหมครับของประเภทนี้มันถือได้นะทองไม่ใช่เศษเหล็กถูกไหมทุกคนตอนนี้ถ้าเป็นในส่วนของทองโลกกรอบการเคลื่อนไหวก็จะคล้ายๆกับตัวบิตคอยน์ช่วงนี้เหมือนเดิมนะครับแนวรับสำคัญเนี่ย1,985 แล้วกันนะครับใครมีตั้งแต่1,990 1,995ขอให้เป็นไม้หนึ่งไว้ตรงนี้ไม่มีปัญหายิ่งพอใจก็ซื้อตามแนวรับอยู่แล้ว30ไม้แต่พอร์ตเล็กย้ำทุกครั้งหลุด1,985สมมติมีปัจจัยเขาหยุดยิงแล้วจะแลกตัวประกันหรือหยุดยิงยาวกว่านี้ผมมองแนวรับจุดนี้1,950 1,960เอาไว้เฉลี่ยต้นทุนครับพอร์ตเล็กเนี่ยเราไม่ได้เล่นด้วยวอลุ่มหรือปริมาณนะพอร์ตใหญ่ก็โยกันทีเป็น5โล10โลถูกไหมพอร์ตเล็กเนี่ย5บาท10บาทถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีไม้เฉลี่ยเอาไว้สักไม้หนึ่งมีกระสุนสักไม้หนึ่งพอดึงต้นทุนได้แล้วในเวลาต้นทุนลงเขาปรับตัวรีบาวคือขึ้นระยะสั้นเนี่ยค่อยหาวิธีตัดกำไรครับ